วินเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ตามคู่มือที่ได้กำหนดเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์และของจังหวัดลำปางเป็นสำคัญจะมีภารกิจต้องเร่งดำเนินการในปีนี้และต่อเนื่องต่อปีผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจำนวน121ท่านลูกจ้างประจำ15ท่านและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านส่งเสริมการเกษตรที่จะแก้ไขปัญหาและให้แนวทางในการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดลำปาง8โมงจะออกรายการมองจากนั้นปีละ2ครั้งถือว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงสุดเนี่ยมาจนปัจจุบันจนถึงแล้วก็จะในปีหน้าจะยิ่งรุนแรงมากกว่าปี2557การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับว่าที่รุนแรงในที่บ้านเมืองเราที่สี่แยกบ้านตรงนะครับแต่ว่าไปแจ้งผมนะครับรับจากการกล่าวรายงานของท่านเกษตรจังหวัดลำปางครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทราบว่าสถานการณ์ต่างๆมันค่อนข้างรุนแรงนะครับก็เทศรวมต่อมีประเทศไทยเราด้วยนะครับที่มีฐานะไม่ดีนะครับตัวตลอดประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพนะครับเราต้องให้มีรายได้ความไม่สงบร้อนในหลายๆประเทศนะครับในส่วนของประเทศเราเองนั้นและก็ผู้เข้าร่วมกันกำลังทุกท่านครับครับก่อนอื่นก็ขอเรียนทราบว่าเนื่องจากเดิมทีนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆที่ท่านสามารถลอยฟ้าก็ได้มีข้อหรือไม่ตามแบบแปลหรือไม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์หรือไม่ก็พอให้ช่วยดูแลด้วยทางมีอะไรไม่ชอบมาบางคนก็ให้รีบแจ้งต่างๆก็มีการเหมือนกันนอกจากนี้บางหมู่บ้านตำบลจะมีได้รับงบมาหมู่บ้านให้เงินกองทุนหมู่บ้าน1ล้านบาทหมู่บ้าน1ล้านบาทโดยไม่คิดดอกเบี้ย2ปีเลยก็อันนี้ก็ครับเลี้ยงไก่ไข่หมูก็เลี้ยง20-20ตัวแต่ตอนเป็นเจ้าที่เด็กๆนะตี3 4 4 4 5อะไรต่างๆแล้วมันมีเวลาเกษตรเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ลงไปทำในตัวเองนะครับอย่างปลูกทำสวนที่ผมทำตั้งแต่ปี2520องกวยเดี๋ยวนี้ไม่กี่องกวยนะซื้อที่สวนเนี่ย20บาทนี่ก็ถือว่าชาวสวนนี่พอใจแล้วเมื่อปี2520ผมขายที่จีนแรงผู้หญิง20บาทต่อวันครับผู้ชาย25บาทต่อวันปลูกในหมู่บ้านในตำบลในชุมชนต่างๆก็ท่านจะต้องนำนโยบายต่างๆของกรมดีของรัฐบาลจะดีของจังหวัดจะดีนะครับเพื่อกันดันเรื่องไหนผมก็เสียความก็ขยายเรื่อยๆปี2529ผมขายได้กิ่งละ500บาททำกิ่งขายนะสมัยก่อนมันไม่มีสาวทำโพมีทำกิ่งต่างรากให้หายออกลึกเข้าไปดูเราจะมีม่วงแต่ท่านใดสนใจอย่างตอนนี้มันก็พอได้เงินกว่าตอนนี้ก็ลองแต่งเจ้าหลังมาละเรื่องตัดแต่งมาบางหน่วยงานนะครับในเกษตรจังหวัดหรือพัฒนาชุมชนกันอยากให้ประชาชนมีอาหาร